รู้ไหมว่าวันนี้ป๋าป๋าดีใจมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆลืมตาเป็นครั้งแรกคุณทรงเกียรติรับยาค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับผมเจมบ้านโอลาฟครับวันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเบบี้บ้านโอลาฟเนี่ยลืมตากันแล้วนะครับน่ารักมากเลยผมบอกเลยโคตรน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความน่ารักเด็กกันครับไปเด็กๆลืมตาแล้วนะครับมาดูความน่ารักของเด็กๆกันยังหมั่นเคี้ยวเลยดูดิน่ารักมากอันนี้จะมี2คอกนะครับ2คอกนี้ก็คือคอกแรกเนี่ยเขาเกิดวันที่1วันที่1ก็จะโตอ้วนแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยฮะไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยมันเคี้ยวมากกินตลอดเวลาเลยพวกนี้จะเป็นคอกที่เกิดวันที่1ส่วนอีกคอกนึงเขาจะเกิดวันที่5นะครับแต่ว่าเป็นเดือนเดียวกันนะครับคือเดือนนี้เดือนอะไรนะตัวเองกุมภาครับเป็นเดือนกุมภาสิ้นเดือนนี้พวกเด็กๆก็ต้องจากเราไปแล้วย้ายบ้านเห็นไหมครับเห็นน่ารักไหมอันนี้คืออะไรแย่งกันกินนี่สองตัวนี้อ้วนมากเพราะว่าเขาแย่งกันกินนะมาดูที่พวกเจ้าตัวเล็กนอนหลับกันใหญ่เลยตัวพวกหนูเด็กเนี่ยเขาจะนอนบ่อยมากเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นะครับเขาก็จะพักผ่อนกินเสร็จเขาก็จะนอนกินเสร็จเขาก็จะนอนนี่แล้วชอบแทะชอบเลียอย่างเงี้ยครับมันเคี้ยวจังเลยฮะอันน้องตัวเล็กมันเคี้ยวจังเลยครับก็สีของคอกนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีสีซินนามอนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นสีซินนามอนครับซินนามอนสีล้วนแล้วก็มีสีบูนี่บูที่แท้อยู่จะมีทั้งขนตรงและขนหยิกอันนี้จะเป็นขนตรงนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้น้องจะเป็นขนตรงต้องจะสั่นเลยนะครับเพราะว่าผมจับต้องเองขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีขนหยิกขนหยิกก็จะประมาณนี้เจ้าตัวน้อยมาดูหน่อยขอให้ผู้ชมเขาดูหน่อยขนหยิกก็จะประมาณนี้อันนี้ยังตัวน้อยอยู่แต่ว่าลืมตาแล้วนะครับมันจะเป็นขนหยิกสีบูเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นสีซินเวอร์สีซินเวอร์เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยสีซินเวอร์นี่ครับสีซินเวอร์ก็จะประมาณนี้อันนี้เขาจะเป็นทิมเบอร์นะครับทิมเบอร์ต่อไปสีแชมเปญอันนี้จะออกสีแชมเปญนะครับก็จะเป็นนี้อันนี้ของจริงเขาจะออกครีมๆหน่อยนะครับจะออกสีเทาๆครีมๆนะครับไม่ค่อยสีอะไรเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นสีเพราะว่ามาแปลกมากเลยนี่อันนี้จะเป็นสีแบบว่าน้ำอันนี้เป็นบูนะครับและอันนี้จะออกน้ำไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะครับออกน้ำตาลหน่อยๆอันนี้จะออกน้ำตาลหน่อยๆแล้วเป็นสีล้วนด้วยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักผ่อนก่อนใครที่สนใจหนูดัมโบ้นะครับสามารถทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยครับเฮ้ยคุณรู้หรือไม่ว่าหนูดัมโบ้เนี่ยสามารถนอนแล้วก็ฝันเห็นหวยได้เหมือนกับคนเราเลยนะครับแล้วก็สามารถหัวเราะได้ด้วยไปนอนดีกว่าโอเค number 1เข้าช่วงสาระกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่าหนูดัมโบ้สามารถฝันเห็นหวยได้เหมือนกับพวกเราไม่ใช่นะครับสามารถฝันได้นักทดลองจับคลื่นสมองเวลาที่หนูดัมโบ้กำลังวิ่งเล่นกันอยู่นะครับแล้วทีนี้เขาก็มาจับคลื่นสมองตอนที่หนูดัมโบ้กำลังหลับแล้วก็ยังไม่เจอหวยก็ทำให้เรารู้ว่าคลื่นสมองที่กำลังวิ่งอยู่ในตอนนอนนั้นบางครั้งก็เหมือนกับคลื่นสมองอันเดียวกันที่เขากำลังวิ่งเล่นกันอยู่จึงสรุปได้ว่าน้องสามารถ
นอนฝันได้เลขอะไรช่วยบอกด้วยนะไม่มีความรักกันไม่ได้ถ้าต่อไปหนูสามารถหัวเราะได้หนูหัวเราะได้นะครับจากการวิจัยเวลาหนูเล่นกันหรือโดนชักกระจี้จะทงเสียงคลื่นความถี่สูงชนิดหนึ่งออกมาเห็นไหมล่ะครับหนูนั้นมีความรู้สึกมากมายใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันจงรักพวกเขาให้เหมือนกับที่เขาให้ความสุขกับเราเป็นเพื่อนแก้เหงาให้เราขอบคุณครับโคตรน่ารักเลยครับมันเที่ยวมากๆเลยผมอะใครที่สนใจเด็กบ้านโอลาฟนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับก็ Facebook อะไรเงี้ยก็จะสามารถติดตามความน่ารักของน้องได้ครับส่วนใครที่ซื้อหนูดัมโบในช่วงนี้นะครับบ้านโอลาฟมีของที่ระลึกให้นะครับที่ระลึกหรือที่ระทึกไม่รู้นะครับผมอยากทำให้คือผมจะแต่งรูปหนูเป็นรูปแฟนซีแบบนี้เลยนะครับสวยไหมล่ะเอาไว้เวลาแบบว่าเราคิดถึงตอนที่เราเจอน้องครั้งแรกครับน้องหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเป็นคนแต่งเองเลยแต่งด้วยมือถือด้วยนะกว่าจะได้รูปนึงนี่คือวันนึงเลยนะนั่งปาดตัดอยู่เนี่ยโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องบ้านโอลาฟด้วยนะครับขอบคุณครับมึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆ